วิวช่วงนี้สวยงามว้าวทุ่งหญ้าเขียวไม่หมดสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในบรรยากาศชิลๆนะครับวันนี้เราจะมาพาปั่นรอบกองอาหารนะครับหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดตามรอยปั่นในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปพาปั่นรอบๆดูว่าภายในกองอาหารเนี่ยมันน่าปั่นยังไงเราเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามีความแรงจูงใจในการปั่นในครั้งนี้นะเดี๋ยวมาดูกันครับตรงเข้ามานะครับก็เลี้ยวขวาครับตอนนี้เขาจะเรียกว่าเลี้ยวขวาเข้ามาตรงกรงของกวางนะครับจะมีกวางตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเป็นทรายขี้เป็ดอยู่แต่ก็แข็งรถก็วิ่งได้สบายนะเดี๋ยวพ้นช่วงนี้ไปก็จะเจอทรายเยอะกว่านี้แล้วมันก็จะดูดล้อมาขึ้นนะปั่นเหนื่อยขึ้นด้านซ้ายไม่ได้มีทางลัดไปได้นะครับถ้าใครอยากปั่นยาวๆก็ตรงขึ้นมาก่อนแนวนี้ปั่นก็ดูดินแข็งๆนะครับถ้าปั่นออกซ้ายหรือขวาไปก็จะเจอซ้ายมันก็จะดูดล้อหน่อยตรงนี้ก็จะเจอแยกซ้ายกับตรงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะตรงขึ้นไปกันโอเคแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายลัดทุ่งลงมาตรงนี้หญ้าก็สูงนิดนึงเราก็จะตรงขึ้นไปบนเนินนู้นนะครับอ
รงมาสุดทางก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงไปมันก็จะไปเจอทางตันนะครับเป็นรั้วกับถนนจะไปวัดตะเคียนเราไม่ตรงนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เราก็ลัดไปก็จะไปเจอถนนอีกหนึ่งเส้นเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับตรงกันกับเรามาเจอทางแยกครับก็ให้เราเลี้ยวซ้ายที่ยิงตรงไปก็ได้นะครับก็จะไปเจอถนนเมนเราไม่ไปครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้จะมีทางเลี้ยวเล็กๆอยู่ทางด้านนี้นะครับเลี้ยวมาก็จะเจอทางตัดทุ่งหญ้าซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางตรงไปส่วนขวามือของเราก็เป็นทุ่งหญ้าสวยงามแต่ตรงนี้เราจะเจออุปสรรคก่อนนะครับเป็นหญ้าสูงมากตรงนี้ก็ผ่านไปเราก็ตรงขึ้นไปนะครับอันนี้คือทางที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่หญ้าสูงๆถ้าเราผ่านมาขวามือของเราก็จะเป็นทุ่งหญ้าสวยงามมากเราก็พอมาเจอเนินเราก็วิ่งตรงไปเลยครับวิวช่วงนี้สวยงามทุ่งหญ้าเขียวไม่หมดแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับตามทางขึ้นเนินอีกตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงเนินแล้วครับขึ้นลงอยู่อย่างนี้แหละครับกองอาหารนี้ก็เราจะขึ้นเนินตรงข้ามทางมาเลยครับทางแยกเราข้ามมาเลยตรงมาเลยแล้วก็ขึ้นเนินตรงนี้นะครับ
เราเจอแยกหน้างนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับสังเกตต้นช้ำฉายใหญ่ทรัคนี้เป็นทรัคที่สนุกนะครับจากเส้นนี้ไปใดเส้นนี้ลุ่งไปนะครับปั่นสนุกมากครับก็จะมาเจอแยกหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับก็ตรงไปเรื่อยๆเราก็จะมาเจอตรงนี้ครับเราก็ลาดรั้วลาดรั้วแล้วก็เลี้ยวซ้าย
เราก็เลี้ยวขวานะครับก็จะมาวันจบถนนเส้นนี้ก็จะไปออกประตูใหญ่นะครับประตูที่เราเข้ามาไปแล้วนะครับสำหรับ1รอบของกองอาหารจุดเริ่มต้นของตามรอยปั่นนะครับก็ถ้าใครอยากมาปั่นก็ปั่นตามรูทที่ในวิดีโอแนะนำได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกด See First เป็นกำลังใจให้ตามรอย Channel นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับ